ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําให้โปรแกรมนี้นะคะให้ไปแสดงในฐานข้อมูลของอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะโดยการที่หนูอ่ะจะทําเป็นการคิดราคาก่อนหรือว่าการคิดรายจ่ายของวันนี้นะคะว่าเราวันนี้เราหมดไปเท่าไหร่อย่างนี้นะคะแล้วก็ไปแสดงในฐานข้อมูลเพื่อใช้บันทึกว่าแต่ละวันเนี่ยเราใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทําเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้ใช้เครื่องมือนะคะให้ใช้เป็นลาเบลทั้งหมด3อันนะคะแล้วก็ใช้บาทอนนะคะในการที่เราเนี่ยจะใส่ตัวเลขนะคะขออภัยค่ะบาทอนนะคะคือเอาไว้กดตกลงเพื่อที่จะรันราคาหรือว่ารันที่เราใส่โค้ดไว้ว่าจะเป็นคูณหรือหารหรือบวกลบกันให้รันแล้วก็แสดงค่านะคะแล้วก็ใช้แท็กบ็อกค่ะ3อันนะคะแล้วหนูก็จะทำการเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อลาเบลค่ะจากนั้นนะคะให้คลิกดับเบิลคลิกไปที่ปุ่มคำนวณนะคะเพื่อที่เราจะการทำการตั้งค่าโค้ดนะคะให้จำนวนวันนะคะแล้วก็เงินที่ใช้ในแต่ละวันเนี่ยมารวมกันและแสดงที่ช่องช่องนี้นะคะคือช่องรวมเงินที่ใช้ค่ะค่ะจากนั้นก็ลองกดเล่นดูนะคะหนูจะลองใส่เป็น15วันก่อนค่ะ15วันสมมุติว่าเราใช้วันละ
98 บาทกดคำนวณค่ะแล้วก็ราคาทั้งหมดนะคะที่เราใส่โค้ดลงไปเนี่ยจะมาแสดงที่ตรงนี้นะคะคือรวมเงินที่ใช้ค่ะถ้าหนูลองเปลี่ยนเป็น30 วันใช้วันละ100 บาทเท่ากับ3,000 บาทแล้วมาดูต่อไปนะคะว่าหนูจะให้มันไปแสดงที่ฐานข้อมูลยังไงไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เปิดโปรแกรม SQL ค่ะของหนูเป็น2008นะคะค่ะพอเปิดโปรแกรมเสร็จนะคะให้เรากด Connect เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่ Database ค่ะคลิกขวานะคะแล้วก็ New Database นะคะจากนั้นให้ตั้งชื่อ Database นะคะหนูจะตั้งชื่อว่า Money นะคะส่วนตรงนี้นะคะเราประมาณแบบว่าเขาจะถามว่าเอากี่ช่องนะคะหนูเลือกเป็น2ค่ะแล้วก็กดโอเคเลยนะคะกดไม่ได้ต้องใช้เป็น3คอลัมน์น่าจะเป็น3คอลัมน์ขึ้นไปนะคะจากนั้นนะคะกดที่ดับเบิลคลิกที่ Database นะคะก็ในส่วนของนี่นะคะ Database ของเราชื่อมันนี่ก็จะมาให้คลิกไปที่Database มันนี่ของเรานะคะแล้วก็ New อย่าเพิ่งนะคะกดดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วกดที่ Table นะคะแล้วก็คลิก New Table ค่ะค่ะในส่วนของเริ่มแรกนะคะเราจะใช้เป็น หนูจะใช้เป็นลำดับนะคะโออาร์ดีอีอาร์โอเคลำดับของหนูนะคะจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้ค่ะส่วนต่อไปก็จะเป็น user name นะคะ name แล้วกัน name เราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะคะหนูใช้เป็นตัวนี้เหมือนเดิมส่วนอันนี้ก็ money mo mo ตรงนี้เป็น name เป็นอ๋อตรงนี้ต้องเป็นเดือนนะคะหนูจะตั้งว่าเป็นเดือนละกัน MONTH นะคะส่วนตรงนี้หนูก็จะตั้งเป็น money นะคะก็คือเงินเพราะในส่วนนั้นเราคิดเป็นจำนวนเดือนคูณ30นะคะ MONEY โอเคค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็ตรงนี้หนูจะเปลี่ยนเป็น int แทนนะคะจากนั้นหนูจะตั้งในส่วนของโอเคเท่านี้ก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะให้กดเซฟหนูจะเซฟว่ามันนี่เหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะหนูก็จะมาเข้าโปรแกรมนี้เหมือนเดิมนะคะค่ะเราก็มาสร้างกันต่อเลยค่ะ
จากนั้นนะคะหนูก็จะทำการใส่โค้ดนะคะคือจะใช้นะคะคือเราจะว่า deem con เพื่อที่จะไปแสดงในฐานข้อมูลที่เราต้องการเชื่อมต่อนะคะอันนี้หนูก็จะทำการคอนเน็กนะคะให้เรากดที่โปรแกรมนะคะแล้วก็กดคลิกขวา Property นะคะแล้วก็กดคัดลอกตรงนี้ไว้แล้วก็กดโอเคปิดไปเลยค่ะจากนั้นให้เข้าโปรแกรมแล้วเพื่อวางนะคะแล้วก็กดตรงนี้ในเมื่อตอนเขาหา Server Name เจอแล้วเขาก็จะเจอ Database ของเราทั้งหมดที่เราได้สร้างไว้นะคะหนูได้สร้างชื่อว่ามันนี่เป็นของข้อมูลของอันนี้นะคะให้กดเข้าไปแล้วก็กดโอเคค่ะเอาใหม่นะคะที่จริงมันต้องกดคัดลอกก่อนด้วยกดมันนี่ค่ะดแบบนี้ให้เราคัดลอกตรงนี้นะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นชื่อลิงก์ของเรานะคะที่ใช้สำหรับการค้นหาหรือว่าหาฐานข้อมูลนี้เพื่อไปแสดงในโปรแกรม SQL นะคะเป็นโค้ดของเขาให้กดโอเคไปเลยจากนั้นนะคะให้กด Next ค่ะแล้วก็ให้ติ๊กถูกทุกช่องค่ะในส่วนนี้นะคะหนูก็จะเอามาวางไว้ค่ะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปที่ฐานข้อมูลหรือว่าไปค้นหาข้อมูลหรือว่าเอาข้อมูลทั้งหมดไปวางในโค้ดที่เราเป็นคำสั่งมานะคะจากนั้นหนูจะบันทึกปุ่มบันทึกลงฐานข้อมูลนะคะโดยการดับเบิลคลิกค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ใส่โค้ดนะคะเพื่อที่กดแล้วข้อมูลทั้งหมดจะไปแสดงที่ฐานข้อมูลของเรานะคะเดี๋ยวไปดูโค้ดกันเลยค่ะ
จากนั้นนะคะให้เข้ามาที่ฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้นะคะก็คือ Money นะคะให้คลิกขวาแล้วก็กดที่ Save นะคะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็คลิปบอร์ดค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เข้าโปรแกรมนี้เหมือนเดิมนะคะให้เราหาที่ว่างๆหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะวางโค้ดว่าโค้ดเขาก็ยาวใช้ได้เลยนะคะเพื่อจะมาตกแต่งโค้ดให้เข้ากับสิ่งที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตกตัดส่วนโค้ดนะคะแล้วก็นำไปใช้ดูวิธีกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการพิมพ์นะคะ deem insert นะคะเพื่อที่จะว่าให้ลิงก์ที่แบบว่าให้ลิงก์ไปยังแสดงผลข้อมูลของโปรแกรมนี้ฐานข้อมูลนี้ที่เราได้แก้โค้ดไว้นะคะยังไม่แน่ใจว่าโค้ดจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะอ่ะให้พิมพ์เลยนะคะ
จะมาให้ดูโค้ดกันใหม่เนาะจะมาอธิบายโค้ดคือตอนแรกเนี่ยหนูเอาอันนี้เนี่ยไปใส่ในช่องของลาเบลนะคะซึ่งมันไม่ถูกนะอ่ะอันนี้ก็คือ import ก็คือเราจะ import ข้อมูลเนี่ยนะคะไปที่โปรแกรมนี้นะคะส่วนต่อไปในของ dimcon เนี่ยก็คือจะ connect นะคะ connect คือ connect data ที่เราได้ตั้งไว้ในโปรแกรมนี้นะคะชื่ออะไรนะคะเนี่ยก็จะเป็นชื่อของเขาชื่อ data ล็อก data data ลองมันนี่นะคะ data ล็อกมันนี่ catalog มันนี่ค่ะ catalog ของมันนี่นะคะเราก็จะลิงก์ไปนะคะส่วนอันนี้แท็กบ็อกสามคูณกับเนี่ยแท็กบ็อกสองก็แท็กบ็อกหนึ่งคูณกับแบบบ็อกแท็กบ็อกสองก็คือตัวนี้คือมาทำในปุ่มคำนวณนะคะในส่วนต่อไปตรงนี้ดีมอินเสิร์ตส่วนนี้นะคะเราก็จะเนี่ย next to money ก็คือเราจะให้ไปแสดงข้อมูลที่ money นะคะหนูได้เปลี่ยนจากตอนแรกนะคะตรงนี้มันจะเป็นลำดับเนาะภาษาอังกฤษของก็คือลำดับน่ะก็เปลี่ยนเป็นของ ID เดือนแล้วก็เงินนะคะเปลี่ยนไปแค่เปลี่ยนโค้ดจากตรงนี้ที่จริงจะเป็น OR DER นะคะให้เปลี่ยนเป็น ID เฉยๆแค่ตรงนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนของในส่วนของฐานข้อมูลด้วยนะคะในส่วนของฐานข้อมูลก็คือนี่ตอนแรกหนูใส่ตรงนี้ให้เป็น OR DER นะคะให้เปลี่ยนเป็น ID แทนโอเคในส่วนต่อไปอันนี้ทำไมถึงต้องเป็นแท็กบ็อกซ์4แท็กบ็อกซ์5และแท็กบ็อกซ์6นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะแท็กบ็อกซ์4ก็คือ4 5 6ก็คือในส่วนของ ID ก็คือแท็กบ็อกซ์4เดือนก็คือแท็กบ็อกซ์5อันนี้ก็คือแท็กบ็อกซ์6นะคะแล้วก็อันนี้เราก็ insert ใส่โค้ดให้มัน insert ไปเฉยเราก็บอกว่าถ้าเราเนี่ยลงข้อมูลได้ถูกต้องเนี่ยให้กดให้แสดงขึ้นว่าบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วก็คือหน้านี้ก็จะขึ้นมานะคะว่าบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วบันทึกลงฐานข้อมูลแล้วอ่ะแบบนี้ส่วนนี้เราก็จะลิงก์ con open ก็คือให้ไปเปิดในนู้นให้ command แล้วก็ปิดไปอะไรแบบนี้นะคะพอเราใส่โค้ดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูสมมุติว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมี30 วันเดือนนี้มี30 วันอ่ะเราก็ใส่30ไปเราใช้วันละ179 บาทอ่ะคิดคำนวณออกมาก็คือเท่ากับ5,370 บาทนะคะส่วนตรงนี้หนูจะใช้สมมุติว่า ID เนี่ยเราใช้เป็นใช้เป็นวันที่แล้วกันนะคะเดี๋ยวหนูค่อยไปเปลี่ยนทีหลังให้เปลี่ยน ID ชื่อ ID ตรงนี้เป็นวันที่แทนอ่ะตรงนี้สมมติว่าเราคิดเงินทุกวันที่5ทุกวันที่5ของเดือนเลยแล้วก็ใส่ไปเดือนสิงหาคมสมมติว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมวันที่5สิงหาคมเราจะคิดเงินทุกวันที่5นะคะเพื่อมาดูว่าปีนึงเนี่ยเราใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะอันนี้ก็เท่ากับ530ไอ้5,370บาทกดบันทึกข้อมูลโอเคบันทึกลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูว่าในฐานข้อมูลนี้มีไหมนี่วันที่5เดือนสิงหา5,370 บาทสมมุติว่าอ่ะอันนี้ครบ1ปีแล้วเราก็มาดูเลยว่าโอ้โหเดือนไหนเราใช้เงินเยอะเงินน้อยหรือว่าเอามารวมกันเนี่ยว่าในปีนึงเนี่ย12 เดือนเนี้ยเราใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะค่ะก็ใครจะเอาไปประยุกต์ใช้แบบอื่นก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ